สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์สำหรับคลิปนี้จะเป็นคำทำนายของชาวราศีตุลกับชาวลัคนาตุลในเดือนกุมภาพันธ์พ.ศ. 2565นะคะคลิปนี้เป็นของเดือนกุมภาพันธ์นะคะท่านใดก็ตามที่ต้องการดูดวงในเดือนมกราคมพ.ศ. 2565ก็กรุณานะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงประจำเดือนดูดวง12ราศีประจำเดือนมกราดูดวง12นักกษัตริย์ประจำปี2565ของนักกษัตริย์ขานนะคะก็เข้าดูได้ที่ใต้คลิปหรือไปที่หน้าหลักของช่องหมอดู YouTube ออนมณีจันทร์แล้วก็ไปที่เพลย์ลิสต์ไปตรงเพลย์ลิสต์นะคะชาวราศีตุลนะคะคลิปนี้ก็ดูได้ทั้งราศีตุลกับลัคนาตุลคลิปนี้จะเป็นของท่านที่เกิดตั้งแต่วันที่16ตุลาคมจนถึงวันที่15พฤศจิกายนของทุกปีค่ะตั้งแต่16ตุลาจนถึง15พฤศจิกายนของทุกปีเราจะใช้ไพ่ทาโร่กับไพ่ออราเคิลในการเปิดดวงเราก็จะทำนายดวงคนโสดแล้วก็ตามมาด้วยดวงของคนที่แต่งงานแล้วหรือคนที่มีแฟนแล้วนะคะทีนี้เรามาเริ่มทำนายดวงคนโสดกันเลยนะคะก็แล้วอีกอย่างนะคะก็คือท่านใดก็ตามที่เพิ่งจะเข้ามาดูดวงในคลิปนี้เป็นครั้งแรกท่านใดก็ตามที่เพิ่งจะเข้ามาดูดวงในคลิปนี้เป็นครั้งแรกขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูให้ด้วยนะคะก็ช่วยกดSubscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูด้วยสาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้อ่ะในเดือนกุมภาพันธ์เนี้ยท่านมีดวงในเดือนกุมภาพันธ์ท่านมีดวงที่จะได้ของขวัญจากเพศตรงข้ามอาจจะเป็นช่อดอกไม้ก็ได้เป็นของขวัญก็ได้สาวโสดหนุ่มโสดพ่อไม้แม่ไม้ในเดือนกุมภาพันธ์2565เนี่ยอยากจะแนะนำให้คุณน่ะอยากจะแนะนำให้คุณนะไปทำบุญบ้านเด็กกำพร้าการทำบุญบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยการทำบุญบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยจะช่วยให้การทำบุญบ้านเด็กกำพร้าเนี่ยจะช่วยให้ความรักของคุณเนี่ยมันดีขึ้นคุณอาจจะเคยทำกรรมบางอย่างกับเด็กทารกมาก่อนอะตัวคุณน่ะอาจจะเคยทำกรรมอ่ะเกี่ยวกับการทำแท้งให้เงินเพื่อนยืมไปทำแท้งหรือกรรมที่เกี่ยวกับเด็กมาก่อนอ่ะก็ควรจะแก้กรรมโดยการบริจาคเงินให้สถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้าบ้านเด็กอ่อนพญาไทอะไรประมาณนี้นะคะท่านยังพอใจกับการใช้ชีวิตของความเป็นโสดอยู่คือตัวคุณน่ะชอบคุณชอบเป็นจุดสนใจของคนคุณชอบให้หลายๆคนคุณตัวคุณเนี่ยจะมีความสุขมากถ้าคุณเป็นคนดังคนมีชื่อเสียง
เหมือนกับคนที่เป็นดาราเป็นซูเปอร์สตาร์คนที่เป็นดาราคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์เวลาแบบไปไหนมาไหนเวลาออกไปเดินห้างเวลาออกไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีคนจำได้จะมีคนจำได้ว่าเนี่ยดารามันก็เป็นความรู้สึกประมาณว่าคือคุณน่ะตัวมันเป็นความรู้สึกประมาณว่าตัวคุณน่ะต้องการให้คนรู้จักเยอะๆคุณต้องการให้หลายคนเนี่ยสนใจคือคุณน่ะต้องการอยากเด่นอยากดังอยากเป็นคนมีชื่อเสียงอยากเป็นคนมีชื่อเสียงอยากเด่นอยากดังอยากให้คนสนใจเยอะๆอยากมีชื่อเสียงอยากให้คนรู้จักเยอะๆในด้านความรักเนี่ยเหมือนคุณน่ะรักตัวเองมากกว่าเพราะว่าคุณมีความรู้สึกว่าการมีแฟนน่ะมันเหมือนกับคุณเนี่ยขาดฟรีดอมเพราะว่าไพ่ The Fool เนี่ยมันเป็นไพ่หมายถึงคนที่มีความสุขกับการอยู่เป็นโสดคนที่มีความสุขกับการใช้ชีวิตอย่าง The Fool The Fool ก็เป็นพวกนักท่องเที่ยวคนเร่ร่อนคนใช้ชีวิตอิสระฟรีแลนซ์อะไรแบบนี้คือคุณมีความสุขกับการอยู่ด้วยตัวเองคุณมีความสุขกับการเป็นซูเปอร์สตาร์คุณมีความสุขกับการอยู่เป็นโสดคุณมีความสุขกับการได้ทำสิ่งที่ตัวเองรักคุณอาจจะชอบวาดรูปคุณชอบอยู่โดดเดี่ยวคุณชอบวาดรูปคุณชอบร้องเพลงคุณชอบเล่นกีตาร์คุณอาจจะเป็นคนที่มีความสามารถทางด้านงานปั้นคุณมีไพ่สามใบนี้คือสะท้อนอารมณ์ประมาณว่าความสุขของคุณก็คือความอิสระคุณมีความสุขกับการใช้ชีวิตอิสระนี่คือสิ่งที่คุณเป็นนะเรามาดูกันต่อนะคะแล้วคุณก็ต้องการเงินอย่างมากด้วยคือคุณน่ะไม่ค่อยบางครั้งอ่ะคุณก็รู้สึกเหงาแต่พอคุณหายเหงาคุณก็อยากอยู่คนเดียวในบางครั้งที่คุณรู้สึกเหงาคุณก็อยากมีแฟนแต่พอคุณหายเหงาอ่ะพอคุณหายเหงาอ่ะพอคุณมีเพื่อนพอคุณหายเหงาพอคุณอยู่กับเพื่อนพอคุณอยู่กับเพื่อนพอคุณหายเหงาคุณก็ต้องการที่จะอยู่คนเดียวคุณอยากจะมีบ้านหรูๆคุณอยากจะประสบความตัวคุณน่ะต้องการที่จะประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานโดยที่ว่างานที่คุณทำเนี่ยก็ต้องเป็นงานที่ก็ต้องเป็นงานที่ดีด้วยคือคุณน่ะยังเชื่อเรื่องไอ้นี่นะคุณเป็นคนที่เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมนะคุณน่ะเชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมว่าทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำเลวตกนรกอ่ะคุณเชื่อว่าถ้าคุณเป็นคนดีคุณเชื่อเลยอ่ะว่าเนี่ยถ้าฉันเป็นคนดีนะฉันจะได้เจอคนดีๆเข้ามาในชีวิตของฉันนี่คือความคิดของคุณนะคะทีนี้เรามาดูสรุปนะคะในเดือนกุมภาพันธ์น่ะคุณน่ะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับความเจ็บไข้ได้ป่วยยมทูตอันนี้โจรในเดือนกุมภาพันธ์น่ะสิ่งที่คุณจะต้องระมัดระวังให้มากก็คือการเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายแล้วก็คุณมีเกณฑ์จะซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่ทาสีใหม่แต่งบ้านใหม่ในเดือนกุมภาพันธ์คุณจะมีความรู้สึกอยากจะตกแต่งซื้อทำห้องนอนใหม่อยากทาสีใหม่อยากซื้อเตียงใหม่อยากซื้อเฟอร์นิเจอร์ใหม่อยากทำบ้านใหม่จะมีคนที่เป็นมิจฉาชีพเข้ามาตีสนิทกับคุณ
คุณจะต้องระมัดระวังเนี่ยโจร นะคะทิปแปลว่าโจรต้องระมัดระวังโจรต้องระมัดระวังมิจฉาชีพออนไลน์มิจฉาชีพออนไลน์พวกแบบมาหลอกแก๊งเงินกู้คุณจะต้องระมัดระวังพวกสแกมเมอร์พวกโจรออนไลน์จะได้รับจะมีคนที่อยู่ทางไกลส่งข่าวมาจะมีคนที่อยู่ทางไกลอ่ะส่ง Messenger ส่ง LINE มาไพ่ใบนี้ Miss Fortune นะคะแปลว่ามีเคราะห์หมายความว่าเออช่วงเดือนกุมภาเนี่ยมันเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะจะต้องใช้กรรมเก่าคุณควรจะทำบุญให้มากแล้วจะดีนะคะเรามาดูคำแนะนำค่ะคำแนะนำก็คือว่าคุณน่ะจะต้องดำเนินชีวิตด้วยความกล้าหาญนะคะ Brave Courageous ความกล้าหาญค่ะเป็นนักรบหญิงส่วนไพ่ใบนี้คือไพ่คุณน่ะจะได้รับสัญญาณบางอย่างอ่ะในวันเกิดเหมือนกับว่าคุณเกิดเดือนตุลาในเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยในเดือนตุลาที่ผ่านมาเนี่ยคุณได้ไปรู้เรื่องสำคัญบางอย่างเข้าซึ่งมันอาจจะมีผลกับคุณในอนาคตในเดือนตุลาคมที่ผ่านมาคุณได้ไปรับรู้เรื่องบางอย่างที่มันมีความสำคัญกับชีวิตของคุณเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งนี้มันจะเป็นตัวบอกอะว่าในอนาคตเนี่ยคุณจะเอายังไงคุณอาจจะไปรู้อะไรบางอย่างมาที่ว่ามันค่อนข้างแบบมีความสำคัญกับชีวิตและทรัพย์สินของคุณมากอาจจะเป็นข่าวอะไรบางอย่างนะคะหรืออาจจะเป็นเรื่องที่ตัวเองไม่คาดคิดก็ได้นะคะทีนี้เราก็มาดูดวงคนมีแฟนแล้วนะคะเรามาเริ่มดูดวงคนที่มีแฟนแล้วกันด้วยไพ่ฝรั่งเศสนะคะ Tarot of the Lanui ค่ะมันเหมือนเป็นพวกที่แบบมูเตลูอ่ะเวทมนต์คาถาอาคมฝึกพลังจิตอะไรสักอย่างนะคะออกแนวมูเตลูอ่ะแบบออกแนวการฝึกทางพวกฝึกฝนทางด้านพลังจิตอ่ะประมาณว่าคือคุณอ่ะตัวคุณอ่ะแบบสนใจทางด้านไพ่ใบนี้จะเกี่ยวกับคาถาอาคมนะอันนี้ก็จะเกี่ยวกับการฝึกพลังจิตอันนี้ก็คือแบบไม่สมหวังในความรักอ่ะในเดือนกุมภาพันธ์อ่ะคุณจะมีความรู้สึกสนใจในเรื่องเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์การนั่งสมาธิคาถาอาคมเวทมนต์คาถาไสยศาสตร์เพราะว่าคุณน่ะมีปัญหาเรื่องความรักคุณเลยจะหันทางด้านคาถาอาคมอันนี้จะเกี่ยวกับการอันนี้เป็นเกราะอาคมอ่ะเหมือนเกาะแก้วเกาะแก้วชินบัญชรอ่ะเป็นเกาะแก้วคุ้มครองเป็นเกราะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือมันเป็นช่วงที่ว่าคุณน่ะอาจจะมีปัญหาบางอย่างอ่ะคุณก็เลยแบบจะหันเข้าหาทางธรรมะหันเข้าหาทางเวทมนต์อาคมอะค่ะนี่ไพ่แม่มดนะเมจิเชียนแปลว่าแม่มดไพ่สองถ้วยไพ่สี่ไม้เหมือนคุณอ่ะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเงินและหนี้สินและใจคุณอ่ะอยากจะให้คนรักเนี่ยเข้ามาช่วยจริงๆไพ่ขึ้นดีนะมันเหมือนกับว่าคุณน่ะมีปัญหาในงานที่ตัวเองทำอ่ะแต่คุณจะได้รับความช่วยเหลือจากคนรักแล้วก็คุณจะสามารถเอาตัวรอดได้ด้วยสติปัญญาของตัวเองนะคะไพ่พระสังฆราชไพ่ปีศาจ
ทาวเวอร์นางเงือกจะมีการทะเลาะจะมีการทะเลาะหึงหวงจะมีการทะเลาะหึงหวงอย่างรุนแรงกับคนรักจะมีการทะเลาะหึงหวงอย่างรุนแรงกับคนรักแต่มันก็เป็นแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆที่ทะเลาะกันจะมีการทะเลาะกันแล้วก็จะมีการคืนดีกันตามมานะคะจะมีการทะเลาะกันแล้วก็จะมีการคืนดีกันตามมาเหมือนคุณกับคนรักจะทะเลาะกันเกี่ยวกับเรื่องที่อยู่อาศัยอ่ะอาจจะต้องย้ายที่อยู่นะอาจจะต้องเกี่ยวกับทะเลาะกันเรื่องที่อยู่อาศัยแล้วก็อาจจะต้องย้ายที่อยู่ตามมาดูคำแนะนำนะคะคำแนะนำจากไพ่ก็คือคุณน่ะควรจะแบ่งเวลานอนหลับพักผ่อนให้มันมากกว่านี้คุณน่ะเครียดเกินไปคุณเหนื่อยเกินไปคุณเครียดเกินไปคุณควรจะแบ่งเวลานอนหลับพักผ่อนให้มากกว่านี้คุณทำงานหนักหักโหมจนเกินขีดความสามารถคุณควรจะแบ่งเวลานอนหลับพักผ่อนให้มากกว่านี้ส่วนไพ่ใบนี้จะคล้ายๆเป็นทางพระแม่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ใบนี้ emotional healing อ่ะการเยียวยาพลังแห่งการเยียวยาหมายความว่าด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยสภาพร่างกายสภาพจิตใจของคุณน่ะจะฟื้นฟูไพ่ใบนี้นะคะ as your heart heal of all emotion pain you will receive new blessing and love แปลว่าด้วยพลังnew blessing ก็คือคำอธิษฐานขอพรของคุณน่ะจะสมหวังในเรื่องความรักด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคุณจะได้รับการเยียวยารักษาแผลใจด้วยพลังของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณจะได้รับการเยียวยารักษาแผลใจความรักของคุณจะสมหวังในอนาคตค่ะทีนี้เรามาดูดวงทั่วไปของคุณดวงทั่วไปของคุณในเดือนกุมภาพันธ์นะคะใช้5ใบค่ะคนที่แต่งงานแล้วมีเกณฑ์ได้ลูกค่ะจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่รู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณจะได้นัดเจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันมานานมากเป็นเพื่อนที่แบบรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยเด็กๆอาจจะเพื่อนสมัยประถมเพื่อนสมัยม.3ยังจำหน้าได้ไหมจะได้เจอกันจะมีคนส่งไลน์มาส่งเมสเซนเจอร์มามีเกณฑ์ตั้งครรภ์ค่ะแล้วก็มีดวงได้ไปเที่ยวทะเลนะคะมีดวงในเดือนกุมภาพันธ์เนี่ยคุณมีดวงที่จะได้ไปเที่ยวทะเลเป็นช่วงที่จะมีความสุขมีเกณฑ์ตั้งครรภ์จะได้เจอเพื่อนเก่าที่ไม่ได้เจอกันนานแล้วมีดวงอาจจะได้ไปงานแต่งงานค่ะท่านมีดวงที่จะได้ไปร่วมงานแต่งงานค่ะท่านใดก็ตามที่เพิ่งเข้ามาดูดวงในคลิปนี้เป็นครั้งแรกเอ๋ขอกราบขอความกรุณาช่วยกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แทนค่าครูนะคะยังไงเอ๋ขอความกรุณานะคะช่วยกด Subscribe ด้วยท่านใดต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัวแบบมีค่าครูกรุณาแอดไลน์มาเอ๋จะทิ้งที่อยู่ไลน์ไว้ที่ใต้คลิปค่ะ